โอ้พี่น้องเต้ากอยคุณพ่อเหรอครับวันนี้ให้ปูเลี้ยงจ้ะปูกำลังได้เก็บน้ำเพลินเนาะกำลังพ่อคือกันพี่น้องยางมาตำมะม่วงนึงครับยางอันมีแต่ดอกงามครับกระบอกหูมองหูไม้เนาะเบาหนัดยางตำได้ออกหกแห้งเนาะจ้าป้าอู้ดอกอู้เสือเพิ่นยังเป็นขาวๆอยู่ปกไว้เด้อซับก้อยนี่ครับพี่น้องเฮ็ดโมเดียวพี่น้องเกือบเต็มตาครับมีแต่ดอกงามๆมื้อนี้กำลังงามเนาะอู้เนาะคันตำเอาอีกจักโมนี่เต็มตาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปลาน้าอาปัญญาแม่ยายแล้วก็ FC เก่า FC ใหม่พวกเขามาชมทอโดกน้ำครับวันนี้ก็มาพบปะกันกับบานัดกับเสาก้อยในเสาวันที่10เมษายนปีพ.ศ.2565ครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้ะก็มาพบปะกันเพื่อเก่าจ้ามื้อนี้ก็สิพาเดินทางเข้าป่าหาเฮ็ดแล้วจ้ะไปลุ้นน้ำกันจ้ะไปจ้าพี่กัดมื้อนี้ก็ผู้พลานสูงน่าจะรวยพี่น้องมาเบิ่งทางพี่ครับเมื่อวานนี่ไปเบิ่งทางน้องเมฆพี่น้องก็ได้มาอยู่ครับตานึงพี่น้องเป็นเฮ็ดผึ่งแดงหน่อยครับลุ้นเบิ่งน้ำกันครับมาขอกันในตอนเสาร์ๆคือเก่าครับมื้อนี้ก็ลุ้นกันเบิ่งครับพี่น้องว่าสิมานบ่เห็นหรือบ่ซอกกอยหาน้ำปลาโหกนี่ล่ะพี่น้องปลาหยังก็เข้าเอื้อนซอกกอยปลาสลับฝายครับข้าลายครับอันนี้ดอกแรกจ้าแดงข้าลายดอกกำลังงามด้วยจ้าปูมหนึ่งจ้าแดงนั้งแตกจ้าพี่น้องนี่จ้าดอกหน่อยกับดอกใหญ่เพิ่นแต่ว่ายังบ่ทันแก่จ้าดอกงามแห้งจ้ะสีงามแห้งเนาะสีเป็นสดดีแห้งเนาะขาดอกงามเป็นจ้ะแดงล้างแตกจ้ามาพอเฮ็ดบดดินอีกจุ่มหนึ่งเนาะซอกก่อยจ้าดอกก็กำลังงามเลยครับดอกกำลังงามเลยจ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดบดดินอันนี้เนาะว่าแมนบดเหลืองครับได้แล้วตั้งนาพอนี่จุ่มนึงพี่น้องดอกงามเลยเนาะนี่จะดอกงามเลยด้วยจ้ะดอกกำลังงามเลยครับพอดีแล้วจ้ะดอกซ้ำนี่กำลังพอดีงามกำลังพอดีกินเลยจ้ะรสชาติมันจะแซ่บขนาดน้องมาครับคือบอกได้หลายเนาะหาเบิ่งหมู่เพิ่นเบิ่งซอกก้อยแดงล้างแตกครับอันนี้ดอกกำลังพอดีงามจ้ะจ้ะเป็นดอกเดียวเนาะอันนี้ก็กำลังสิบานเนาะกำลังงามนะบานัดป้าเตรียมเซวานเลยพี่น้องอันนี้ออกในขอนเนาะจ้าน้องในคอนถูเนาะในคอนโกนพี่น้องยาวไปเลยครับคนทั้งนาครับกำลังงามเลยจ้าออกจังใดเนาะมาออกจังสิวุ้ยขันออกเต็มนี่คือยอดนอซอกคอยที่เป็นแดงๆเนาะออกในคอนพี่น้องคอนโกนเนาะจูมมันจ้าพี่น้องออกมาแล้วดอกสองดอกเนาะจ้า
ำลังงามอยู่จ้ะคุณแดงค้าลายจ้ะพี่น้องทางไหนมีดอกนึงครับค้าคนยังไงด้วยจ้ะยังมีดอกหน่อยเป็นยังเนาะค้าคนจ้ะมีอีกดอกนึงจ้ะสองดอกจ้ะสามบนบ่ดอกงามให้จ้ะยังมีอีกดอกนึงจ้ะกำลังงามเลยจ้ะจะมีจุ่มนึงเนาะมีแต่จุ่มๆด้วยจ้ะกำลังงามครับจำนี่สีเพิ่นสดขนาดจ้ะสีแดงๆเลยดอกงามให้กับพี่น้องป้าขาเงาขนาดจ้ะดอกนี่สมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะขาใหญ่แห้งมีอีกจุ่มนึงจ้ะกี่หน่อยเพิ่นเจ้าก่อนเพิ่นมีกี่หน่อยเนาะมีเห็นจุ่มหลายอยู่เนาะจ้าบานคือจังบอกปันใดครับพี่น้องสีงามแห่งเนาะใบตองปกเพิ่นครับเตาอันซ่อนแห่งจ้ะพี่กาดอกนี่กำลังงามด้วยจ้ะจ้ะดอกกล้วยเขียวสองดอกจ้ะจูมเบาๆนะไม่จะจูมงามๆเลยจ้ะแม่บกคักบ่เห็นน้องสกอยจ้าอยู่นี่3ดอกครับมีจะจูมเลยเนาะเก็บมาก็สิเครื่องตาเลยพี่น้องมื้อนี้ฝุ่นน้ำกันเรื่อยๆครับพูดนั่นดิสกอยดอกนึงนี่คุณบ้านาทั้งหนาเป็นนี่พี่จ้านี่คุณฝนไม่ตองจ้ะนี่นะจ้ะลักษณะที่เพิ่นอยู่ถามว่าแน่มึงคักๆกับบ่เห็นจ้ะคุณบ้านาเห็นบ่นี่จ้ะแน่เพิ่นมาเห็นพอดีเนาะจ้าสองจูมจ้ะนี่จะจูมจูมเนาะบ่าวนะสามดอกครับจะหนีไม่ใช่งามเนาะฟาดดอกสมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะสีถึงเนาะดินก็ยังสุ่มอยู่เนาะจ้ะเมื่อเช้านี่ก็น้ำหมอกลงแห้งครับถึงเขาจ้ะนี่ดอกเดียวเนาะจ้าจะมีดอกบานแข็งเพิ่นจ้ะมีจูมเพิ่นจ้าออกไปทัวร์เนาะสกอยจ้าหักมองละดอกสองดอกครับหาเล่มไปเรื่อยพี่น้องออกน้ำปลาหกแน่ครับนี่ครับสองดอกที่สกอยเป็นพ่อครับจูมเพิ่นจ้ะเป็นแดงล้างแตกครับดอกจูมเพิ่นจีหน่อยเพิ่นก็มีเนาะก็ออกเรื่อยๆเนาะจ้าจีหน่อยเพิ่นก็มีพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้นซาลาฝายเนาะนี่ครับออกน้ำปลาต้นอันนี้ครับต้นซาลาฝาย
ม่นเบิดพี่น้องเพิ่นลักษณะตนเพิ่นครับแดงขาลายครับแม่งยังละตอมเพิ่นซอกก้อยขี้สูดบ่นี่แม่งคือจังคือจังหยกนี่เนาะแม่งมีปีกคือจังแม่งยังเด้อดอกกำลังงามเลยเนาะจ้าพอ3ดอกเนาะปาดขาพี่น้องโอ้พี่น้องเจ้าก้อยมันพอแล้วครับวันนี้ให้ถึงเลี้ยงจ้าโอ้กำลังได้เก็บน้ำเพลินเนาะกำลังพอคือกันพี่น้องยางมาตามมาโมนึงครับยางอันมีแต่ดอกงามครับกระบอกหูมองหูไม้เนาะบ่าวนัดยางตามได้ออกหกแห่งเนาะจ้าปาดโอ้ดอกอุ้ยเสือเพิ่นยังเป็นขาวๆอยู่ปกไว้เด้อซอกก้อยดอกใหญ่เพิ่นจ้ะสิครับอู้ดอกขาสมบูรณ์ให้เนาะขาเป็นขาเลยจ้ะปาดเห็นแต่เพิ่นเก็บพี่น้องกําลังได้เก็บน้ําเพิ่นครับปาดดอกนี่โอ้ยเนาะนี่บ่ซอกก้อยดอกมูใหญ่ตัวละเนาะดอกงามอยู่ครับจูมกำลังงามเลยครับมีอีกบ่มีมูใหญ่แห้งพี่น้องมูเดียวกันครับนะจังหันมากมีจ้ะโอ้แนมเบิ่งดีละพี่น้องใส่ใบตองเนาะเป็นเหลืองเลยครับดอกงามแห้งเนาะสักคอยเนาะดอกงามแห้งจ้ะจะกำลังจูมเนาะว่ามันมักยางสุกพี่น้องใส่ใบตองแม่นเบิดเลยด้วยเบาดอกมูใหญ่เนาะดอกกำลังงามเลยครับตำนี่เป็นเกิดน้ำกันจ้ะสีจ้ะว่ามันมักยางสุกเนาะเป็นเหลืองเหลืองเป็นเหลืองเหลืองเลยครับป้ากำลังได้เก็บเฮ็ดมูใหญ่จ้ะพี่น้องกำลังได้เก็บเนาะซอกก้อยจ้าทั้งปลาบ่น้องเมกบ่มีครับบ่ได้เก็บเลยเก็บเฮ็ดมาเนาะกำลังได้เก็บเฮ็ดถุงเหลืองครับน้องเต็งเนาะซอกก้อยจุ่มหน่อยเพิ่นแค่สิหนีอยู่เนาะพี่ต้องถือแมนเบิดนั่นพี่น้องเคลียร์ลมซ้ำดอกก็งามเนาะมีบ้านัดดอกโอ้ดอกใหญ่เพิ่นครับโอ้ยจ้ะป๊าดโอ้ยเนาะมีบ้านัดใบตองตูนตูนมันแมนเลยแมนเบิดเลยบ่คูณนะคูณครับเปิดใบตองขึ้นกับแมนเบิดครับพี่ซอกคอยทั้งใจพี่แมนเบิดเลยได้นี่สองดอกคุณเพื่อนขางมือก็มีได้น่ะสามดอกคุณบ้านัดมันสองสามดอกจ้ะพี่บ้านัดมีอีกบ่มูใหญ่แห้งเนาะมูใหญ่แห้งพี่น้องมีอยู่นี่อีกจ้ะพี่น้องเก็บเงาๆเลยครับมูเดียวพี่น้องป้าจะมีทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่เนาะสิมีอยู่ได้เนาะจ้าสิเกิดอีกอยู่พี่น้องดอกหน่อยเพิ่นก็ยั่งอยู่ครับเสือเพิ่นหลายแห้งจ้ะแมนตัวนั้นบ่แมนเบิดเนาะใบตองตูนๆครับดอกนี้จ้ะเป็นใบใหม่แต่ซอกก้อยเพิ่นพอเฮ็ดยังพี่น้องกำลังยางหาลงไปทางหลุมเนาะเห็นเจ้าก้อยเอิ่นมากครับแนวมาเป็นเหลืองอยู่ว่ามันหมักยางสุกครับยางมาตามเอาก็ดีเนาะมันก็แม่นได้เจ้าก้อยมองมือเป็นดอกเป็นใหญ่กว่านี้เนาะดอกตำหลุ่นใหญ่ๆที่เก็บมันเนาะจ้าคือสิงามครับพี่น้องแมนเบิร์ดได้ซักก่อยผีหอกงาวมาผีเลยหมูใหญ่ครับพี่น้องอยู่นี่ครับ
บ่แม่นเบิดบ่เบิดครับย่างๆอีกพี่น้องจ้ะพี่น้องดอกนึงสักก่อนจ้ะนี่ครับพี่น้องเฮ็ดหมู่เดียวพี่น้องเกือบเต็มตาครับมีแต่ดอกงามๆมื้อนี้กําลังงามเนาะอู้เนาะคันตามเอาอีกจักหมู่นี่เต็มตาพี่น้องหมู่ใหญ่เนาะบ่าออกหมู่ใหญ่แฮงครับออกก็บ่ได้หกปานใดเนาะจ้าออกเป็นเตียนเลยบ่ไกลหม่องรถเฮาจอดมื้อเช้านี่นะพี่น้องเก็บเฮ็ดเผืองเหลืองแล้วก็มาเก็บเฮ็ดเผืองแดงล้างแตกต่อครับงามนี่จ้าก็แต่ว่าสอนเฮ็ดเผืองเหลืองเนาะจ้ากําลังได้เก็บน้ําเพิ่นครับครั้งแรกในชีวิตของการเก็บเฮ็ดผงเหลืองเนาะสักก่อยจ้าทางป่าบ่น้องเมงก็บ่ค่อยเห็นครับออกอยู่พี่น้องฮักบ่ค่อยพอเนาะจ้าขาเพิ่นบ่ใหญ่จ้ะพี่น้องหม่องสมบูรณ์หม่องบ่สมบูรณ์ล่ะจ้ะแต่ว่าดอกนี่ชุ่มอยู่จ้ะชื่นบอกรสชาติเฮ็ดผงเหลืองเนาะแต่บ่าวนานก็ยังเคยลองพี่น้องได้ยินแต่เพิ่นว่าแกงแซ่บคือกันเนาะซอกคอยจ้ายังบ่ทันเคยชิมคือกันจ้ะกะพึ่งได้เนาะน่าจะได้ไปลองเบิ่งอยู่พี่น้องแต่กําลังพึ่งได้เนาะกําลังได้เก็บนําเพิ่นพี่น้องรสชาตินี่เพิ่นว่าแซ่บคือกันพี่น้องแต่ดมเบิ่งดอกเพิ่นก็หอมอยู่เด้เนาะหอมเป็นแซ่บเลยพี่น้องหอมไปขายคือจังเฮ็ดเพิ่งเขาเนาะดอกหน่อยก็มีได้สักก่อนจ้ะอันเผิงแดงล้างแตกนี่แกงแซ่บคือกันพี่น้องรสชาติหวานๆเนาะจ้าขายเฮ็ดเผิงแดงแดงอันแดงขาหลายเนาะจ้ะแดงข้ามแดงขาหลายพี่น้องดูดอกงามเพิ่นจ้ะพี่น้องจูมเพิ่นจ้ะหอมร้อนนะครับเป็นดอกกี่แท่งเนาะโอ้เพิ่นเป็นเหงาเลยพี่น้องป๊าดเหงาหนึ่งจ้ะดอกนี้งามแห่งจ้าพี่น้องป๊าดอยู่นี่ออกมองเป็นแปลนเลยนอนซอกก่อยจ้าดอกก็บักงามนึงครับแต่ว่าก็แนมอยากเนาะสีเพิ่นบ่อยากแดงปานใดจ้ะก็ตั้งแต่สีจุ่มๆเพิ่นได้จ้ะมื้อนี้มื้อนี้บ่ค่อยเห็นบานปานใดเนาะจ้าบ่ค่อยได้บานก็บ่หลายดอกครับแต่จุ่มๆเพิ่นจ้ะมันกําลังงามเลยจ้ะคุณบ่าวนาทั้งนาเพิ่นจุ่มเนาะแดงค้าไล่ครับดอกยังมาเพิ่นยังหันใหญ่เนาะจ้าดอกหน่อยเพิ่นก็ร้ายอยู่ครับยังเป็นแดงๆอยู่พี่น้องนี่มีอีกจ้ะพี่น้องอู้เนาะเก็บมันรอดเจ้าก่อยยังได้ก็ถือเพิ่นเนาะบ่ใหญ่ดอกเก็บก็เลยเนาะอู้เนาะยังหน่อยอยู่เนาะนี่หน่อยร้ายเพิ่นใหญ่เบิดนี่แต่ร้ายเติบได้พี่น้องตาเฮาก็เต็มแล้วพี่น้องนี่ม้านแห้งนอกซอกก่อยจ้าจุ่มนึงครับจุ่มบานใหญ่อันนี้ดอกใหญ่เป็นครับป๊าดพี่น้องอู้เนาะจะหลอบก่อนเพิ่นได้นี่เนาะเพิ่นใหญ่เตรียมถี่ก็สิประมาณนี้เนาะเบานะหลอบก่อนนี่ก็ได้เก็บอยู่ครับสงสัยดอกนี่บ่เห็นพี่น้องอยู่นี่จุ่มนึงครับแดงขาลายพี่น้องแดงขาลายจ้ะดอกยังพันใหญ่แห้งเป็นไดเนาะจ้าอันนี้เฮ็ดเพิ่งขมโอ้เฮ็ดเพิ่งหวานครับพี่น้องเพิ่งหวานจ้าบานาดเบาพิษครับสิคล้ายๆกันก็เฮ็ดเพิ่งขมเนาะจ้าแต่เฮ็ดเพิ่งขมเพิ่นซีมเบิ่งพี่น้องต้องซีมเอาเนาะนี่ก็ให้ซอกก้อยซีมเพิ่นหวานอยู่พี่น้องคุณจ้าทั้งนาคุณจ้าออกเป็นหมู่คือกันครับแต่ว่าเฮ็ดเพิ่งขมท้องเพิ่นสิขาวกว่าเนาะขาก็สีหน่อยสีเลี่ยวกว่านี้พี่น้องจะขาคนที่ตู้เลย
ลักษณะเห็ดถึงหวานครับอันนี้หวานแห้งด้วยจ้ะหวานติดลิ่นเลยเนาะเจ้าก่อนหวานหวานแบบขันคมกับคมติดลิ่นไปเลยครับจ้าเครื่องคมขาเพิ่นสิเรียวๆเนาะครับขาหน่อยๆขันบ่หมั่นใจกับซีมเบิ่งเนาะจ้ากัดหน่อยๆพี่น้องแล้วก็ซีมเบิ่งรสชาติเพิ่นครับนี่ปอสก่อยมื้อนี้ใส่สารพัดเห็ดเลยเนาะผึ่งแดงจ้าเก็บผึ่งหวานแล้วก็มาเก็บผึ่งแดงล้างแตกครับสิแต่จุ่มๆเนาะบ่าวน่ะมีแต่งามๆเลยจ้ะมื้อนี้บ่แต่สิบ่ได้จุ่มเนาะสก่อยเพิ่นออกมาหลายมื้อแล้วครับแต่ก็ยังมีจุ่มอยู่เนาะมีแต่จุ่มเลยจ้ะมื้อนี้มื้อนี้ร้านได้จุ่มครับซองดอกก็มีแต่ดอกงามๆจ้ะป๊าดสมบูรณ์ขนาดเนาะหล่นกระตาแล้วครับมื้อนี้หมานแห้งเนาะสก่อยมื้อนี้จ้าหล่นกันไปเรื่อยๆครับโอ้มองเพิ่นออกพี่น้องออกในทางรถก็ไถครับแต่ว่าจูมเนาะแต่ว่ามันนี่ร้ายแต่ดอกจูมเนาะจ้าพี่จ้าย้ำขึ้นมาอีกสักน้อยจ้าตัวนี้ดอกจูมใหญ่เพิ่นจ้าโอ้ยนอนมันนี่มีแต่ยังงามพี่น้องดอกเถาเพิ่นครับพุ่นมาอยู่ได้เนาะทางบ่เห็นครับดอกก่อนก็มาเบิ่งจ้ะไปติดไปหาหาคือไปทางเต้าสิก่อนเบิ่งพบดอกจ้ะไหลซดได้บ่นั่นโอ๊ยตะเบิ่งเห็นเฮาเบาเพิ่นโอ้เอาไปได้กําลังงามอยู่ครับมีแต่งามงามเลยจ้ะก็นี่3ดอกครับบางหันกับพ่อพี่น้องเพิ่นมาหาคือกันเนาะจ้ากับพ่อได้เก็บได้เลี่ยมกันอยู่ครับงามนี่ล่ะเดี๋ยวจะสิไปงามไปตำเอาเนาะจะสิงามไปถือมองเพิ่นครับเฮ็ดกอกไปทั่วแล้วพี่น้องหาเลาะเลี่ยมเก็บไปเรื่อยๆครับนี่มีดอกนึงจ้าดอกน้ำกันก็เฮ็ดผึ่งหวานเนาะจ้าพวกไหวก็ได้สักพอเฮ็ดผึ่งหวานเป็นไงเป็นหนึ่งกันพี่น้องดอกกำลังงามครับตำนี่ป้าคือหอมสอนแต่จ้ะดอกใหญ่ทั้งเนาะพี่น้องบอกจังไหนออกน้ำกันเลยเนาะเกิดน้ำกันจ้ะพี่น้องติดกันเลยเนาะพี่น้อยกับสีกายพันเลยเนาะเฮ็ดผึ่งแดงผสมก็เฮ็ดผึ่งหวานบัดนี้ครับแห้งแต่หวานตื่มบัดนี้นี่เป็นมันหวานอยู่แล้วเนาะจ้าอยู่นี่พี่น้องหมู่เดียวกันเนาะจ้าจ้าดอกงามก็เลยเนาะเฮ็ดผึ่งหวานครับรสชาตินี่บ่ต้องห่วงพี่น้องหวานหวานอีหลีล่ะจ้าครับผึ่งแดงครับดอกนึงหวานก็มีเลือดสักก่อยนี่อืมเอาผึ่งแดงก่อนจ้ะกำลังงามเนาะผึ่งหวานก็ออกหมู่ใหญ่คือกันเนาะจ้าเดี๋ยวใส่ถุงเด้อพี่น้องบัดนี้ตาก็เต็มตาหล่นตาแล้วครับนี่มาเก็บแถวรอรถอีกคือเก่าเนาะสก่อยป๊าดพี่น้องก่อนสิเมื่อครับแข็งจ้ะงามแฮ่งมีอีจ้าจูมงามทั้งพี่น้องให้เงาใหม่พี่จ้าเลยสักก่อนเอาหยาแข็งติดเงาใหม่เนาะใหม่จ้าขาตันดอกแน่นดีเนาะจ้า
เห็ดเผือกหวานครับดอกงามแม่งเนาะมันเป็นเห็ดคุณสมจ้ะระวังแม่งอันนี้เด้อซอกคอยใส่ละไปละตอดเจ็บคือกันได้นะใส่ละแม่งไปละเว้ยก็ยังมีจีหน่อยเพิ่นนี่เนาะจ้าปอกไว้ครับกินกินไม่ถ่างอีกแล้วจ้ะแล้วใครจ้ะขี่รถเมื่อแล้วพี่น้องมาปล่อยเฮ็ดละโงกครับอันนี้ละโงกขาวครับใครเป็นจ้ะผมรู้อยู่เนาะจ้าโชมเพิ่นครับอันนี้จูงงามอยู่เนาะเคลียร์ขึ้นเนาะจูมงามจูมใหญ่แห้งครับบ่เคลียร์กับบ่เห็นพี่เนาะมันตูนเคลียร์เบิ่งกับลมพอดีเนาะจ้าบ่ถูกบ่เอาละครับพี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปยอดกับซอกกอยครับมื้อนี้นี่จ้ายอดเฮ็ดสิเฮาได้มันขนาดเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้จนเหลือกระตาจ้ามีทางเฮ็ดผึ่งแดงอันลังแตกแดงค้าลายจ้าเฮ็ดผึ่งหวานก็ได้จ้าแล้วก็ได้เฮ็ดผึ่งเหลืองเนาะบ่าวนัดไปขอเฮ็ดผึ่งเหลืองมูบักใหญ่เลยจ้าพี่น้องคือว่ามันแห้งอยู่จ้ามื้อนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยเด้อจ้าพี่กัดมื้อนี้กับผู้พลานสูงอำเภอน่าสะดวยจังหวัดอุบลจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่10เมษายนปีพ.ศ. 65จ้ะมื้อหน้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า เอาละครับพี่น้องชื่นชอบมากคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนัดกับสาวก้อยให้คลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปหน้าบ่าวนัดสิไปหาปลาทั้งใดก็รอลุ้นกันครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเดินทางกลับบ้านครับสวัสดีครับเต็ม2ตาเนาะซอกก้อยนี่ซอกก้อยเป็นเอาใบตองคาดกันพี่น้องกันเฮ็ดเหงื่อครับกันเฮ็ดอันนี้เนาะเฮ็ดถือแดดครับเดี๋ยวเพิ่นสิบ่งามพี่น้องอันนี้ตาพอครับตาพอก็ได้ตานึงเนาะตาซอกก้อยกับตาหนึ่งครับก็อีกทุ่งหนึ่งเอามาแบ่งใส่ตาพอก็เตรียมพอดีเนาะไปครับพี่น้องวันนี้เดินทางกลับบ้านครับรอบหน้าคอยมาลุ้นกันใหม่ครับชมบรรยากาศก่อนสิครับพี่น้อง